เปลี่ยนอารมณ์ไปดูข่าวต่างประเทศกันบ้างครับคุณผู้ชมตอนนี้อิสราเอลก็ออกมายืนยันว่าสามารถที่จะสังหารว่าที่ผู้นำคนใหม่ของเฮสบอลเลาะห์ได้สำเร็จเรียบร้อยแล้วครับเมื่อวานนี้ครับ22ตุลาคมอิสราเอลเนี่ยออกมาแถลงการยืนยันว่าได้สังหารนายฮาเซมซาฟิสดีนว่าที่ผู้นำคนใหม่ของกลุ่มเฮสบอลเลาะห์สำเร็จหลังจากที่นายฮัสซันนัสรัลเลาะห์ผู้นำสูงสุดของกลุ่มฮิสบอลเลาะห์เสียชีวิตจากการโจมตีของกองทัพอิสราเอลเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาโดยซาฟิสดีนเนี่ยเป็นญาติของนัสรัลเลาะห์และได้รับการแต่งตั้งในสภายิฮาดซึ่งมีพันธกิจในเรื่องของการดำเนินการทางการทหารรวมถึงการบริหารโดยกำกับดูแลในเรื่องของการคลังและดูแลโครงสร้างต่างๆก็เรียกว่าเป็นคนสำคัญกองทัพอิสราเอลระบุว่าซาฟิสดีนเนี่ยเสียชีวิตจากการโจมตีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในทางตอนใต้ของกรุงเบรุตของเลบานอนโดยอิสราเอลได้คาดการไว้เมื่อช่วงต้นเดือนว่าการโจมตีในครั้งนั้นอาจทำให้ซาฟิสดีนเสียชีวิตซึ่งกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงในเรื่องนี้แต่อย่างใดขณะที่พลโทเฮอร์ซี่เฮลฮาลาวีผู้บัญชาการกองทัพอิสราเอลก็บอกว่าพวกเขาเนี่ยได้สังหารนัสรัลเลาะห์ทายาทของเขาและผู้นำสูงสุดของกลุ่มฮิสบอลเลาะห์พวกเขาได้สังหารทุกคนที่เป็นภัยต่อความปลอดภัยของประชาชนอิสราเอลการโจมตีอย่างต่อเนื่องของอิสราเอลแสดงให้เห็นว่าอิสราเอลไม่มีแนวโน้มที่จะลดการยกระดับการโจมตีทางทหารถึงแม้ว่าจะสามารถสังหารผู้นำกลุ่มฮิสบอลเลาะห์และกลุ่มฮามาสได้แล้วก็ตามซึ่งนักการทูตได้ให้ข้อมูลว่าอิสราเอลมีเป้าหมายที่จะทำให้อิทธิพลทางทหารในสงครามแข็งแกร่งก่อนการเลือกตั้งสหรัฐจะเกิดขึ้นในวันที่5พฤศจิกายนนี้นั่นเองครับนอกจากนั้นโฆษกกองทัพของอิสราเอลเนี่ยก็ได้ออกมาแฉกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ว่ามีการใช้โรงพยาบาลในการซุกทองคำรวมถึงเงินสดมูลค่ากว่า500ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่ฮามาสก็ให้คาลิลอันฮายานั่งรักษาการผู้นำกลุ่มแทนครับพลเรือตีดาเนียลฮาการีโคศกกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือว่า IDF เนี่ยระบุว่าปฏิบัติการด้านข่าวกรองได้ค้นพบบังเกอร์ในชั้นใต้ดินของโรงพยาบาลอันฮาเซลทางตอนใต้ของกรุงเบรุตในเลบานอนถูกกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ใช้เป็นสถานที่ในการเก็บเงินสดและทองคำมูลค่าประมาณ500ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆประมาณ 17,000 ล้านบาทโดยพลเรือตรีฮาการีเนี่ยยืนยันว่าโรงพยาบาลฮาเซลยังไม่ใช่เป้าหมายในปฏิบัติการทางอากาศและได้เรียกร้องให้รัฐบาลเลบานอนและหน่วยงานระหว่างประเทศหาทางป้องกันไม่ให้กลุ่มฮิสบอลเลาะห์นำเงินเหล่านี้ไปใช้ในการก่อเหตุโจมตีอิสราเอลสำหรับกองทัพอิสราเอลประกาศจะทำลายสถานที่ที่เป็นแหล่งสนับสนุนด้านการเงินของกลุ่มฮิสบอลเลาะห์โดยเมื่อช่วงหัวค่ำวันเดียวกันเนี่ยเขาก็ได้เกิดการโจมตีพื้นที่13แห่งทางตอนใต้ของกรุงเบรุตหนึ่งในจุดที่ถูกโจมตีก็คือลานจอดรถของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยราฟิกฮาริรีโดยกระทรวงสาธารณสุขเลบานอนรายงานว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยทำให้มีผู้เสียชีวิต4คนแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บอีก24คนโดยก่อนที่จะเปิดฉากปฏิบัติการทางอากาศระลอกใหม่กองทัพอิสราเอลได้แจ้งเตือนประชาชนให้อพยพออกจากพื้นที่เป้าหมายแล้วแต่ไม่มีชื่อของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยราฟิกฮาริรีในการประกาศเตือนด้วยครับส่วนความเคลื่อนไหวในฉนวนกาซามีรายงานว่ากลุ่มฮามาสเนี่ยมีแผนจะเลือกผู้นำคนใหม่ในเดือนมีนาคมปีหน้าแทนที่นายยายาซินวาที่ถูกทหารอิสราเอลสังหารเมื่อสัปดาห์ก่อนแต่ชื่อของผู้นำคนใหม่ขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยออกมาก็น่าจะเพื่อความปลอดภัยซึ่งในระหว่างนี้กลุ่มฮามาสจะบริหารงานโดยคณะกรรมการ5คนที่จะมีเจ้าหน้าที่สั่งการจากกรุงโดฮาเมืองหลวงของกาตาร์โดยนายคาลิลอันฮายาหนึ่งในคณะกรรมการจะรับผิดชอบกิจการด้านการเมืองและการต่างประเทศเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่เดิมในการควบคุมดูแลกิจการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับฉนวนกาซาก็ส่งผลให้อันฮายามีหน้าที่เสมือนเป็นผู้รักษาการผู้นำของกลุ่มในขณะนี้นั่นเองครับ
ในขณะที่ฝั่งของสหรัฐเองประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยก็ออกมาแสดงความกังวลอย่างหนักหลังจากแผนของอิสราเอลที่จะถล่มอิหร่านเนี่ยต้องบอกว่ารั่วไหลออกมาทั่วโลกออนไลน์เลยทีเดียวนายจอห์นเคอร์บี้โคศกสภาความมั่นคงแห่งชาติประจำทำเนียบขาวแถลงข่าวว่านายโจไบเดนประธานาธิบดีของสหรัฐเนี่ยรู้สึกเป็นกังวลอย่างยิ่งในเรื่องที่เอกสารลับของอิสราเอลที่จะตอบโต้และโจมตีอิหร่านรั่วไหลไปในแอปพลิเคชันเทเลแกรมเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นแอปพลิเคชันที่ชาวอิหร่านเนี่ยนิยมใช้กันอย่างมากครับเอกสารที่หลุดออกมาเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับหน่วยข่าวกรองและหน่วยงานความมั่นคงของประเทศและเอกสารที่กลุ่มชาติพันธุ์ขออภัยครับและเป็นเอกสารที่กลุ่มชาติพันธมิตรที่แชร์ข่าวกองร่วมกันไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอังกฤษออสเตรเลียแคนาดานิวซีแลนด์หรือที่รู้จักกันในชื่อ Five Eyes ซึ่งสามารถเข้าถึงได้โดยภายในเอกสารเนี่ยระบุว่าอิสราเอลกำลังดำเนินการแผนการทางทหารเพื่อที่จะโจมตีอิหร่านหลังจากที่อิหร่านเนี่ยโจมตีอิสราเอลด้วยขีปนาวุธเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาในขณะนี้ทางรัฐบาลสหรัฐยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเอกสารที่หลุดออกไปนั้นเกิดจากการรั่วไหลหรือถูกระบบแฮ็กและยังไม่ทราบว่าจะมีเอกสารลับอื่นๆในลักษณะนี้หลุดออกมาอีกหรือไม่ซึ่งจอห์นเคอร์บี้เนี่ยก็ยังบอกเพิ่มเติมว่ากระทรวงกลาโหมของสหรัฐกำลังเร่งตรวจสอบเรื่องนี้ตั้งแต่วันที่19ตุลาคมเป็นต้นมาอย่างเร่งด่วนแล้วครับก็เป็นความเคลื่อนไหวที่ต่างประเทศดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube มติชนทีวีด้วยนะครับ